สวัสดีครับก็พบกับครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะครับในส่วนของจ่อกราฟจับจุดเทรดนะครับประจำวันที่22พฤศจิกายน2560นะครับในภาพรวมของตลาดนะครับรอให้รอซื้อนะฮะหากย่อตัวนะครับโดยดัชนีเมื่อวานนะฮะได้พักตัวเล็กน้อยนะครับมาจากสัญญาณการพักตัวของ Modified Stochastic นะครับในขณะที่มีสัญญาณพักตัวเพิ่มเติมนะครับจากตัว MACD เข้ามาด้วยนะฮะจึงคาดว่ามีโอกาสที่จะพักตัวลงต่อได้ในขณะที่แนวโน้มหลักยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับก็สามารถเข้าซื้อหากดัชนีนะครับย่อตัวลงนะครับโดยปรับแนวรับลงมาอยู่ที่1,700จุดนะครับแล้วก็แนวต้านนะฮะยังคงไว้ที่1,720แล้วก็ถัดไปที่1,730จุดนะครับสำหรับเทคนิคนะครับ3ตัวเด่นนะครับที่เราแนะนำตัวแรกก็คือตัว UTP นะครับราคาปิดอยู่ที่ 9.40 บาทแท่งเทียนกลับมาได้หลังจากลงมายืนที่เส้น EMA 25วันในวันก่อนหน้านะครับพร้อมกับเครื่องมือวกตัวกลับและปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่นส่งผลให้มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้นะครับก็แนะนำเก็งกำไรตัว UTP นะครับเราให้แนวรับไว้ที่ 9 บาท 25แนวต้านให้ไว้ที่ 9 บาท 80นะครับส่วนคัทลอสให้ไว้ที่ 9 บาท 10นะครับตัวที่2นะครับตัว AOT นะครับราคาปิด59บาทราคาได้กลับขึ้นมายืนเหนือเส้น EMA 25วันอีกครั้งนะครับพร้อมมี Bullish Divergence นะครับแล้วก็สัญญาณซื้อจาก MACD รวมไปถึง Golden Cross นะครับของเส้น EMA ระยะสั้นทั้ง3ตัวมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้นะครับก็แนะนำเก็งกำไรตัว AOT นะครับเราให้แนวรับไว้ที่ 58.50 บาทนะครับแนวต้านเนี่ยให้ไว้ที่60ถึง61บาทนะครับส่วนคัทลอสให้ไว้ที่58บาทตัวสุดท้ายนะครับตัว BCPG นะครับราคาปิดอยู่ที่ 22.10 บาทแท่งเทียนเริ่มวกตัวกลับและยังไม่ได้ทำโลที่ต่ำลงจากโลช่วงพักตัวก่อนหน้านะครับก็คาดว่ายังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นนะครับในขณะที่ Modified Stochastic เริ่มมีสัญญาณ Oversoldและวกตัวขึ้นนะฮะจึงคาดว่ามีโอกาสเดินหน้าต่อได้นะครับก็แนะนำเก็งกำไรตัว BCPG นะครับแนวรับเราให้ไว้ที่22บาทนะครับแนวต้านให้ไว้ที่ 23.20 ถึง 23.80 บาทส่วนคัทลอสเราให้ไว้ที่ 21.60 บาทนะครับก็จบนะครับในส่วนของจ่อกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่22พฤศจิกายนนะครับ